จตุพรก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะดูเหมือนว่าชะตากรรมของคุณเศรษฐาเนี่ยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยในที่เกี่ยวข้องกับคดีใช่ไหมคะที่จะมีการวินิจฉัยในวันที่14สิงหาคมนี้ คุณจตุพรก็บอกว่าเอ๊ะคือดูแล้วแต่สัญญาณไม่ค่อยดีท่าทีระหว่างคุณเศรษฐากับคุณทักษิณเนี่ยก็ดูจะห่างเหินกันแบบแปลกแล้วคุณจตุพรเนี่ยเขาบอกว่าคือถ้าให้เขาประเมินวิเคราะห์ในฐานะที่เคยเป็นคนการเมืองมาก่อนเนี่ยนะคุณจตุพรวิเคราะห์เลยบอกว่าตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณส่งมาเลยว่าคุณเศรษฐาจะรอดพ้นจากคดีนี้ไปได้ไม่มีสัญญาณว่าจะรอดนะไม่มีสัญญาณอ่ะเราไปฟังเสียงคุณจตุพรที่ค้างเอาไว้หน่อยค่ะคุณเศรษฐาไม่รู้ชะตากรรมตัวเองนะครับยังเห็นเงายังเห็นเงาหัวตัวเองหรือเปล่านะครับถ้าพูดสำนวนไทยโบราณนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอย่างไรก็ตามคุณเศรษฐาซึ่งเดิมพันสูงมากนะครับมันไม่ใช่แค่ว่ามันสิ้นสุดการเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าโทษหลังจากนั้นไปในก่อนการเป็นนายกและหลังเป็นนายกนะครับมันจะเป็นเรื่องนี้นะครับว่าไม่น่าเลยก็ได้วันนี้แต่คุณจตุพรไม่ได้มองผลมันอาจจะออกมาทางบวกก็ได้คือไอ้นั่นก็มีปาฏิหาริย์อย่างเดียวนะครับวันนี้ไม่ได้ยินเรื่องปาฏิหาริย์ต้องมีปาฏิหาริย์เลยนะค่ะคือคุณจตุพรใช้คำนั้น คือถ้าจะมีสัญญาณคุณจตุพรบอกว่ามันต้องมีปาฏิหาริย์เท่านั้นอะสัญญาณเนี้ยค่ะคือเรื่องนี้มันน่าสนใจเพราะว่าชะตากรรมของคุณเศรษฐาเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลให้ภูมิทัศน์ทางการเมืองของประเทศไทยมันเปลี่ยนไปนะ คุณจตุพรก็วิเคราะห์ไปถึงว่าถ้าหากว่าคุณเศรษฐาไม่รอดเนี่ยนะ มันจะส่งผลให้เกิดความวุ่นวายขึ้นหลังจากนี้แล้วที่คุณจตุพรเขาวิเคราะห์เนี่ยนะคะเขาไม่ได้วิเคราะห์แค่คดีของคุณเศรษฐาแต่คดียุบพรรคก้าวไกลคุณจตุพรบอกว่าก็น่าจะไม่รอดเหมือนกันเท่าที่เขาจับสัญญาณก้าวไกลนี่ตัดสินก่อนด้วยนะตัดสินก่อนวันที่7ใช่ไหมคะแล้วก็คดีของคุณเศรษฐาเนี่ยก็คือวันที่14คุณจตุพรเนี่ยเขามองว่าเขามองในฐานะมุมคนการเมืองคือถ้าดูจากปฏิทินเนี่ยนะมันเหมือนการตั้งใจถูกวางเอาไว้แล้วอะค่ะว่าล็อกเอาไว้ว่าจะต้องเป็นวันนี้คือขอให้ผ่านพ้นเดือนมหามงคลเดือนนี้ไปก่อน oh. แล้วเดี๋ยวเนี่ยวางเนี่ยวันที่7เดือนหน้าวันที่14เดือนหน้าเดี๋ยวมันจะเกิดความวุ่นวายอะไรเดี๋ยวไปรอเดือนหน้าขอให้ผ่านพ้นเดือนนี้ไปก่อนสอยทีละสัปดาห์สอยก้าวไกลสอยคุณเศรษฐาอย่างนี้เหรอถูกต้องอันนี้คือในความหมายของคุณจตุพรนะทีนี้คุณจตุพรเขายังบอกด้วยว่าคือปกติแล้วเนี่ยนะโดยมากเวลานักการเมืองเวลาจะมีการไปฟังคำตัดสินคดีต่างๆเนี่ย มันน่าจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างมาก่อนแต่ว่าคดีนี้ของคุณเศรษฐาเนี่ยคือคุณจตุพรบอกว่าเขายังไม่เห็นสัญญาณเลยว่าเศรษฐาจะรอดและที่สำคัญเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคือตัวคุณเศรษฐาเองก็น่าจะรู้น่าจะเห็นสัญญาณนี้เหมือนกันนะคะก็อยู่ที่ว่าคุณเศรษฐาจะเลือกเดินทางไหนนั่นเองค่ะลองไปฟังเสียงอีกสักรอบค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมองเข้าไปนั้นตัวเองก็ต้องรู้สัญญาณนะครับเหมือนกันโดยสัญญาเขาไม่ได้เป็นคนโง่อะไรเลยเขาก็ต้องรู้ว่าเขากำลังจะเจอกับอะไรเขาก็มีเพื่อนพ้องมากมายทำไมเขาจะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาผมเชื่อว่าอย่างไรก็ตามนั้นนะครับหลังผ่านเดือนนี้ไปเนี่ยเขาจะต้องตัดสินชะตากรรมชีวิตของตัวเองคนที่ตัดสินอะไรเขาได้ก็คือตัวเขาเองว่าจะเลือกแนวทางไหนอันนี้มองข้ามช็อตไปแล้วเพราะว่ายังไม่เห็นปาฏิหาริย์ว่าคุณเศรษฐาจะรอดคือในมุมของคุณจตุพรเนี่ยมองว่าคุณเศรษฐาไม่รอดจากกรณีไปแต่งตั้งคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะที่อดีต40สว.เขาร้องเนี่ยนะฮะแต่ถ้าไปถามนักวิชาการอีกคนหนึ่งเนี่ยอาจารย์พิชัยรัตนดิลกนะภูเก็ตเนี่ยอาจารย์มองต่างนะอาจารย์มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะรอดนะฮะคืออาจารย์เขามองว่าเท่าที่อาจารย์จับสัญญาณอันนี้สัญญาณของอาจารย์เองนะฮะอาจารย์เขาบอกว่าคือดูแล้วก็น่าจะรอดเพราะว่าคือถ้าดูจากหลักฐานต่างๆการแก้ต่างต่างๆรวมถึงมีอันนี้แหละก็โอ้โหอุตส่าห์เอาอาจารย์วิษณุเครืองามมาเป็นที่ปรึกษาของท่านนายกแล้วเนี่ยยังจะไม่รอดอีกเหรออาจารย์ก็มองว่าบทบาทของอาจารย์วิษณุที่เป็นมือกฎหมายมือฉมังของประเทศนี่แหละครับผ่านรัฐบาลมาหลายรัฐบาลแล้วเนี่ยก็เป็นไปได้นะว่าจะมีโอกาสที่ทำให้คุณเศรษฐาเนี่ยรอดพ้นจากรอบนี้ไปได้นะครับซึ่งอาจารย์พิชัยเนี่ยสมมตินะฮะบอกว่าถ้าตัวเองเป็นคนคุมเกมนะอยากจะให้คุณเศรษฐาไปต่อถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันจะวุ่นวายน้อยสุดไงคือถ้าอย่างน้อยเนี่ยอยู่ต่อได้บรรยากาศทางการเมืองมันก็จะค่อยๆไปเรื่อยๆแบบนี้คือเรื่อยๆเสมอตัวมันก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ต้องช่วงชิงอะไรกันมันจะไม่เกิดการพลิกอะไรแบบว่าวุ่นวายมากนักค่ะสิ่งที่จะเกิดตามมาถ้าสมมติมันไม่ได้เป็นไปตามที่อาจารย์วิเคราะห์ก็คือว่าคุณเศรษฐาไม่ได้ไปต่ออ่ะ
พอถ้าสมมติคุณเศรษฐาไม่ได้ไปต่อนะอาจารย์บอกว่าแน่นอนมันก็ต้องเกิดศึกไงความวุ่นวายที่ว่าเนี่ยคือการแย่งชิงกันจัดตั้งรัฐบาลเกมช่วงชิงอำนาจช่วงชิงส.ส.เข้าสังกัดพรรคตัวเองแล้วอย่าลืมว่า3กลุ่มพรรคใหญ่เพื่อไทยภูมิใจไทยแล้วรวมถึงพลังประชารัฐตอนนี้โอเคละเพื่อไทยมีจำนวนส.ส.มากที่สุดแต่มันก็ไม่เสมอไปมันเป็นไปได้ว่าอาจจะมีดีลลึกๆอยู่ต่อรองข้างหลังต่อรองทางลับดึงตัวกันดึงส.ส.กันจ้าละวันในแต่ละพรรค3พรรคนี้ลองฟังอาจารย์ดูนะถ้าหากว่าผมเป็นคนคุมเกมนะแล้วสามารถที่จะบงการได้เนี่ยเลือกเศรษฐาให้อยู่ตำแหน่งดีกว่าทางเลือกที่จะจัดตั้งรัฐบาลใหม่แล้วสร้างความโกลาหลทั้งกันแสดงว่าในมุมมองของอาจารย์นี้ถ้าหากว่าคุณเศรษฐามีอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้น14สิงหาคมนี้มันจะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นตามมาเยอะเลยก็คือความวุ่นวายก็คือเกิดการจากการช่วงชิงอำนาจกันใน3กลุ่มเนี้ยเพื่อในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วมันจะทำให้ภาพลักษณ์ของสภาเสียเรานึกดูนะมันจะเกิดส.ส.ที่ทรยศต่อพรรคเพื่อไปสนับสนุนอีกฝ่ายหนึ่งภาพลักษณ์ของสภาเนี่ยเละเทะเลยคือถ้ามันเป็นทางหลังเนี่ยคือมันจะวุ่นวายไงเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์บอกผมเป็นคนคุมเกมผมเลือกทางที่ให้คุณเศรษฐาไปต่อดีกว่าวุ่นวายน้อยกว่าคืออาจารย์เขาก็มองว่าคือณเวลานี้เพื่อไทยเนี่ยจำนวนส.ส.เยอะที่สุดใช่ไหมมันก็มีความชอบธรรมแหละที่จะเอาแคนดิเดตของตัวเองเนี่ยไปต่อเป็นนายกไปต่อเนี่ยนะคะแต่ว่าอีก2พรรคที่เหลือนี่ที่เป็นพรรคใหญ่เหมือนกันเขาก็อาจจะบอกว่าเอ้ยรอบที่แล้วเนี่ยคุณจะตั้งไปแล้วคุณก็ต้องให้เกียรติผมในการจะตั้งบ้างแต่ทีนี้จำนวนส.ส.มันไม่พอไงมันน้อยไงมันก็ต้องรวมกันก็ต้องไปดึงจากทางนู้นบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างมันก็จะวุ่นวายแล้วมันจะวุ่นวายใช่ค่ะทีนี้อาจารย์พี่ชายเนี่ยนะคะอาจารย์เนี่ยโดยส่วนตัวคือก็มองว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจะรอดใช่ไหมแต่หลายคนไม่ได้คิดแบบนั้นอย่างคุณจตุพรก็ไม่ได้คิดแบบนั้นใช่ไหมคะก็เลยไปถามอาจารย์พี่ชายต่อบอกว่าอ่ะแล้วถ้าเป็นคุณเศรษฐาเนี่ย มันมีทางเลือกทางไหนได้บ้างล่ะอย่างคุณจตุพรเขาก็บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเศรษฐาจะเลือกทางไหนมาดูกันไหมอาจารย์เขาวิเคราะห์บอกว่ามันมีสามแนวทางนะคะที่จะเป็นแนวทางทางเดินให้คุณเศรษฐาเลือกแนวทางแรกเลยอันนี้คืออาจารย์บอกรอลุ้นรอลุ้นผลเลยวันที่14ถูกต้องก็รอถึงวันที่ศาลนัด14สิงหาคมก็ไปตามนัดซึ่งผลมันอาจจะออกมาทางบวกทางบวกก็คือก็รอเสมอตัวไม่มีอะไรแต่ถ้ามันออกมาทางลบนี่แหละค่ะมันก็จะเป็นปัญหานะเพราะว่านอกจากคุณเศรษฐาอาจจะต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยมันอาจจะลุกลามบานปลายไปถึงขั้นที่บอกว่าถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปอีกนะ อันนี้ท่านไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมถูกต้องอันนี้คือรอลุ้นวันที่14อีกทางเลือกนึงลาออกก่อนโอ้ลาออกก่อนอันนี้คือก็จะคล้ายๆกับกรณีของคุณวิชิตอะที่ลาออกไปก่อนนะคะอันนี้ก็ให้ลาออกก่อนวันพิพากษาเลยเหรอใช่แล้วพอถ้าลาออกไปใช่ไหมฮะศาลท่านก็จะไม่ตัดสินต่อไงบอกว่าไม่มีเหตุอะไรต้องตัดสินแล้วเหมือนกรณีที่คุณพิชิตลาออกไปก่อนนะคะแต่ถ้าเลือกทางนี้นะอาจารย์มองว่ามันก็เหมือนกับการยอมแพ้คือการเดินคอตกกลับบ้านไปไม่ได้เป็นตำนานไม่มีใครเห็นใจก็ออกไปเขาก็หาคนใหม่มาแทนแล้วท่าทีคุณเศรษฐาก็ไม่ได้จะเลือกทางนี้ด้วยเอาจริงๆก็ไม่แน่แต่อีกทางนึงนี่นะคะคือไอ้ทางลาออกก่อนเนี่ยคือคล้ายๆกับว่ากระทบกับคนน้อยที่สุดละต่างคนต่างแยกย้ายกันเดินไปแต่ไอ้ทางสุดท้ายเนี่ยยุบสภาล้างไพ่อาจารย์บอกว่าโอ้โหอันนี้หนักเลยนะถ้าเลือกทางนี้นะอาจารย์บอกว่ามันเหมือนกับว่าคุณเศรษฐาเขาอาจจะแค้นอยู่ก็ได้นะโอ้โหอ๋อแล้วก็อยู่ดีก็ยุบเลยอย่างนี้เหรอคือบางคนเนี่ยบอกว่าเลือกก็ไม่ได้เลือกมานะคุณวิชิตเนี่ยไม่รู้ว่าใครจับมาวางอยู่ตรงนี้แล้วก็คุณเศรษฐาก็ต้องเลือกแต่สุดท้ายต้องมานั่งรับแบกรับผลกรรมที่ตามมาอ๋ออย่างนี้ก็คือเหมือนว่าคนเลือกรัฐมนตรีแต่ละคนไม่ใช่คุณเศรษฐาโดยตรงว่าอย่างนั้นคือเขาหลายคนก็วิเคราะห์แบบนั้นแต่ว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะคะแต่ว่าทีนี้อาจารย์เขาก็มองว่าถ้าเลือกยุบสภาล้างไพ่เนี่ยนะเลือกตั้งใหม่ล้างไพ่ใหม่คนที่เจ็บช้ำน้ำใจที่สุดเนี่ยนะก็คือกลุ่มคนที่บอกว่าไปกระทำกับคุณเศรษฐากลุ่มพรรคร่วมกลุ่มที่ไปบีบคุณเศรษฐานั่นแหละแต่คนที่ได้รับผลประโยชน์เนี่ยนะคือพรรคก้าวไกลนั่นสิพอเลือกตั้งใหม่เนี่ยข้อแม้ว่าพรรคก้าวไกลจะยุบพรรคไปคุณประวันต่อให้ยุบพรรคเนี่ยนะกระแสความนิยมตอนนี้คือก็เชื่อว่าถ้ายุบพรรคก้าวไกลสสไปสังกัดพรรคใหม่ได้อยู่แล้วนะฮะทันเลือกตั้งกระแสเป็นของพรรคก้าวไกลเลยพอดีจังหวะเลยนะถ้าอย่างนั้นน่ะค่ะครับอ่ะเราไปฟังเสียงอาจารย์พิชัยอีกสักรอบค่ะ
จะหาเรื่องให้ผมออกจากตำแหน่งใช่ไหมผมยุบสภาไปเลยนะยุบสภาไปเลยมันก็ต้องล้างไพ่กันใหม่แล้วก็ยุบสภาภายใต้บริบทแบบนี้เนี่ยมันก็สร้างความหนักอกหนักใจให้กับทุกพรรคนั่นแหละถึงแม้ว่าก้าวไกลจะถูกยุบนะสมมติว่าแม้กระทั่งยุบสภาแล้วเนี่ยก้าวไกลถูกยุบแล้วเขาก็ตั้งพรรคใหม่ทันทีเลยเนี่ยก็ยังแล้วการยุบสภาเนี่ยมันสามารถที่จะสังกัดพรรคใหม่ได้น่าจะภายใน30วันนะก่อนการเลือกตั้งก็คนก็จะเฮไปอยู่พรรคใหม่นะแล้วก็พอเลือกตั้งเนี่ยก้าวไกลมาแน่ในสถานการณ์แบบนี้นะนั่นคือการแก้แค้นที่เจ็บปวดที่สุดสำหรับทุกคนของคุณเศรษฐาคือเล่นงานผมใช่ไหมเดี๋ยวผมเล่นงานคุณกลับแล้วก็สมัยหน้าก็ไม่ต้องมีอำนาจกันแต่ใดๆคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องรอเดือนหน้าทั้งคุณจตุพรทั้งอาจารย์พิชัยเนี่ยนะบอกว่าคือมันจะรู้ผลก็ต่อเมื่อมีการตัดสินชะตากรรมของคุณเศรษฐานั่นแหละจะอยู่หรือไปและเดี๋ยวมันจะเกิดคลื่นเกิดความโกลาหลวุ่นวายมันก็ต้องรอดูหลัง14สิงหานั่นแหละค่ะนี่บทหมายทางการเมืองสำคัญฮะเดี๋ยวจับตาดูฮะ14สิงหาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเศรษฐาหรือไม่นะครับ